ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าววิทยาลัยเทคนิคแพร่เปิดโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชนประจำปี2566ค่ะโดยเมื่อเวลา 14:00 นวันที่25พฤษภาคม2566ที่ห้องประชุมเหศักวิทยาลัยเทคนิคแพร่ได้มีพิธีเปิดโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชนวิทยาลัยเทคนิคแพร่ปี2566ด้วยธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจัดขึ้นโดยมีเรือตรีสุชาญผู้สุวรรณผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค9เป็นประธานในพิธีเปิดมีนายอัศวินข่มอาวุธผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ขอต้อนรับและกล่าวรายงานโดยมีคุณบัณฑิตกองทรัพย์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตแพร่คุณสุดารัตน์รักจันทร์คลังจังหวัดแพร่คุณโชคชัดการราชฟูผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่และรองผู้อำนวยการคณะครูนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแพร่ตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดค่ะสำหรับโครงการนี้ธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษานำความรู้สมัยใหม่ด้านงานช่างไปช่วยสร้างอาชีพให้คนในชุมชนระดับตำบลเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยเฉพาะในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ภาคธุรกิจและประชาชนทั่วประเทศได้รับผลกระทบทั้งระบบดังนั้นการสนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้สามารถพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยเฉพาะประชาชนในระดับฐานรากเพื่อพัฒนายกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนภายใต้สโลแกนเสริมความรู้สร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนค่ะทางด้านในอัศวินข่มอาวุธผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่บอกว่าโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชนวิทยาลัยเทคนิคแพร่มีวัตถุประสงค์เพื่อนักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และนำความรู้ทักษะที่ได้จากห้องเรียนมาใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาคุณครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนและชุมชนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะและได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมชุมชนรวมทั้งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการเรียนสายอาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านอาชีพช่างให้ชุมชนพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านงานช่างงานฝีมือให้สมาชิกในชุมชนสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นเองได้ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้และเพื่อสร้างเครือข่ายให้กับสมาชิกในชุมชนเปิดโอกาสให้การถ่ายทอดพัฒนาความรู้และสร้างอาชีพค่ะโดยได้เริ่มการสมัครเข้าร่วมโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชนปี2566เมื่อวิทยาลัยเทคนิคแพร่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการจึงจัดการประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนนักศึกษาที่สนใจเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการและลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมายเพื่อจัดเวทีประชาคมสอบถามความต้องการหลักสูตรในการอบรมจากสมาชิกชุมชนด้วยแบ่งออกเป็น3หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรช่างออกแบบและติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและตรวจเช็คระบบไฟฟ้าจากนั้นจึงดำเนินการอบรมทั้ง3หลักสูตรในระหว่างวันที่20ถึง21และ27ถึง28พฤษภาคมนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด166คนแยกออกเป็นนักเรียนนักศึกษาจำนวน61คนครูที่ปรึกษาจำนวน45คนและผู้เข้าอบรมจำนวน60คนภายใต้สโลแกนเสริมความรู้สร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนค่ะจากในเชฟฟ้าแน่นอนครับว่าเป็นช่างต้องสองต้องสองต้องสองซึ่งวันนี้พวกเราจะนำเสนอหลักสูตรจากใจเดินมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะช่างฝีมือในชุมชนที่ดีระหว่างนักเรียนนักศึกษาและคณะครูสามเพื่อสร้างเครือข่ายและผู้ประกอบการรายใหม่ในการสนับสนุนธุรกรรมทางการเงินของธนาคารออมสินจัดเตรียมวัสดุจำนวน10คนและถ่ายภาพจำนวน1คนครับโดยพวกเราได้รับคำแนะนำต่างๆมาจากเหล่าคณะครูและผู้ใดช่างให้กับผู้คนในชุมชนอีกตั้งยังเพิ่มความใจต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยครับไม่ใช่ฟ้าและตัวเช็คของไฟฟ้า
าเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้ซึ่งเป็นเรือบ้านไม้ห่อนเรือสองจังหวัดแพร่ซึ่งคาดว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือชำรุดเสียหายเรือตรีสุจาตผู้สุวรรณผู้อำนวยการธนาคารสินภาคเก้าคุณบัณฑิตกองทรัพย์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตแพร่คุณสุดารัตน์รักจันทร์ครังจังหวัดแพร่คุณโชคชักการราชฟูผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร่ท่านรองผู้อำนวยการคณะครูนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแพร่ตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมแข่งขันกับผมนายประสิทธิ์ขมพุทธผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ขอต้อนรับท่านประธานท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่มาร่วมงานในพิธีเปิดโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชนวิจารณ์ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีการพัฒนาอย่างรวดเร็วการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งสภาพสังคมปัจจุบันที่สอนอาชีพให้กับคนในชุมชนตำบลให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ภายใต้สโลแกนเสริมสร้างความรู้สร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยวิทยาลัยเทคนิคแพร่มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาความรู้เชิงประสบการณ์และนำความรู้ทักษะจากห้องเรียนมาใช้ในสถานการณ์จริงจริยธรรมเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะและได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม 3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านอาชีพให้กับชาติชุมชน 5. เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถด้านช่างอาชีพในอนาคตได้และ 6. เพื่อสร้างเครือข่ายให้กับสมาชิกในชุมชนเปิดโอกาสในการถ่ายทอดพัฒนาความรู้และสร้างอาชีพต่อไปทั้งนี้ดำเนินการรับสมัครโครงการอาคมสิทธิ์อาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชนปี2566วิทยาลัยเทคนิคแพร่ได้เข้ากับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจในวิทยาลัยจำนวน12สาขาวิชาเข้าร่วมโครงการซึ่งนักศึกษาได้ลงพื้นที่ในชุมชนปากความต้องการหลักสูตรจากพี่น้องประชาชนซึ่งมีทั้งสิ้น3หลักสูตรดังนี้1หลักสูตรช่างออกแบบและติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์ม IoT 2หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและ3หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและตรวจเช็คระบบไฟฟ้าจากนั้นสถานศึกษาได้จัดเวทีให้กับนักเรียนนักศึกษาได้นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้คำแนะนำและเมื่อแต่ละหลักสูตรได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการจึงได้จัดอบรมทั้ง3หลักสูตรระหว่างวันที่20 21และ27 28พฤษภาคม2566ต่อไปขอเรียนเชิญครับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ท่านฝากไปก่อนท่านนายกจะให้ท่านผอ.ผอ.รวมถึงคณาจารย์นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่เข้าร่วมงานเปิดครั้งนี้ก็ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสินอาชีวะสร้างอาชีพชุมชนของวิทยาลัยที่566ในครั้งนี้นะครับจากคำกล่าวรายงานของท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ความว่าการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษานำความรู้สมัยใหม่ด้านงานช่างไปช่วยสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยเฉพาะในช่วงที่เพื่อพัฒนายกระดับเศรษฐกิจฐานรากนั่นคือภายใต้สโลแกนเสริมสร้างความรู้สร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนั้นนับว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างแท้จริงนะครับสำหรับโครงการออมสินอาชีวะสร้าง
ดำเนินการมา3ปีแล้วนะ3ปีเรามี MOU ใหญ่กับทางกรมอาชีวะที่กรุงเทพเดิมทีปีแรกของทางเทคนิคแพทย์ยังไม่ได้เข้าร่วมนะครับยังไม่ได้เข้าร่วมปีแรกเรามีอยู่2เทคนิคคือเทคนิคเชียงรายนะครับเทคนิคเชียงรายกับทางพยาวครับมี2เทคนิคซึ่งก็ดำเนินการไปได้ดีพอปีต่อไปปีที่2คือปี65นะครับปี65ทีนี้พอเราจัดโครงการไปกับการว่าปี65มีคนวิทยาลัยเทคนิคที่มีความพร้อมมากมีเยอะมากของเราก็ได้เพิ่มมาคือวิทยาลัยเทคนิคแพทย์แล้วก็จะมีวิทยาลัยเทคนิคที่น่าที่กลัวเข้ามาร่วมด้วยแต่พอเป็นปีนี้ปี66เนี่ยท่านเชื่อมทุกจังหวัดที่ผมดูแล15จังหวัดมีเข้าร่วมทุกจังหวัดวิทยาลัยเทคนิคแพทย์ประจำปี2566แล้วขอเวทผมให้โครงการบรรลุประสงค์ที่มาไว้ทุกประการวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการจริงด้วยภาคองค์จิตอาชีวะสร้างอาชีพชุมชนวิทยาลัยเทคนิคแพทย์ประจำปี2566ในวันนี้ขอบคุณมากครับการที่พวกเราไปทำบ้านสวนเขื่อนนี้เป็นโครงการเกี่ยวกับหลักสูตรจักรยานยนต์ไฟฟ้าครับเพราะว่าเหตุแรกเห็นว่าบ้านสวนเขื่อนยังไม่มีช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้ามากนักเลยไปทำโครงการนี้ครับเพื่อไปสอนชาวบ้านให้มีความรู้เกี่ยวกับด้านจักรยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็พวกผมก็ได้เรียนรู้ไปกับชาวบ้านด้วยครับจากที่เราได้ไปลงพื้นที่อบรมนะคะชุมชนบ้านสวนเขื่อนส่วนมากยังไม่รู้ว่ารถไฟฟ้าต้องซ่อมยังไงนะคะพวกเราจึงได้ความรู้จากคุณครูและเอาความรู้ที่เราได้นะคะไปนำเสนอให้ผู้คนในชุมชนเทศบาลสวนเขื่อนที่สนใจในโครงการของเราค่ะการของเรานะคะได้เงินสนับสนุนจากธนาคารออมสินนะคะให้เรานำเงินส่วนนี้ไปให้ความรู้กับผู้คนในเทศบาลสวนเขื่อนค่ะให้ผู้คนมีรายได้เสริมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นค่ะให้ผู้คนในชุมชนมีช่างซ่อมบำรุงเยอะมากขึ้นค่ะเนื่องในปัจจุบันนะคะรถไฟฟ้ามีเพิ่มมากขึ้นแต่ศูนย์ซ่อมบริการกลับมีน้อยไม่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนนะคะพวกเราจึงจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อให้ความรู้แก่ผู้คนค่ะขอบคุณค่ะ
ป้าเองเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะขึ้นแชร์ครับครับก็ประโยชน์ที่ผมได้รับจากการเข้าร่วมโครงการของออมสินความรู้อาชีวะชุมชนนี้นะครับผมก็หนึ่งเลยคือผมได้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่จะได้นำความรู้ของผมเองเนี่ยไปสู่ท้องถิ่นกับจังหวัดของผมเองครับมันเป็นงานที่ผมเนี่ยจะได้นำความรู้ไปสู่ชุมชนแล้วก็ผมเนี่ยได้ความก้าวหน้าทางเนี้ยแล้วก็จะได้แซงเพื่อนจะส่วนนึงคือเราเร็วกว่าแล้วก็มันเป็นการพัฒนาตัวเองด้วยผมคือเราจะได้พบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็ท้องถิ่นชุมชนของเรานะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยในท้องถิ่นชุมชนของเราเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วนวัตกรรมของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขหรือตอบโจทย์ของเกษตรกรอย่างไรได้บ้างนี่ครับผมเราก็ได้พบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราเนี่ยก็ควรที่จะนำมาแก้ไขหรือพัฒนาตรงไหนอย่างเงี้ยครับผมครับก็ตัวนวัตกรรมที่เราได้ทำการมาคิดค้นแล้วก็ผลิตสร้างขึ้นมานะครับผมสามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้นะไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้ครับคือมันไม่ใช่แค่เพียงแค่อยู่ในรูปแบบของกล่องแล้วก็เป็นงานควบคุมอย่างนี้อย่างเดียวครับผมคือมันสามารถจะไปประยุกต์ใช้กับโรงงานหรือเป็นตึกอาคารอย่างนี้ก็ได้ครับผมหรือจะเป็นโรงขนาดเล็กก็ได้ครับผมครับซึ่งในข้อมูลตัวนี้เราก็ได้นำข้อมูลต่างๆที่เราได้ทำการเก็บทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยไปแลกเปลี่ยนความรู้กับทางเกษตรกรนะครับเพื่อที่เราจะได้สอบถามถึงข้อคิดเห็นของเขาว่าการเพาะปลูกของเขากับการเพาะปลูกของเราเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรเพื่อที่เราจะได้นำมาประยุกต์และปรับใช้กับตัวเครื่องของเราเพื่อพัฒนาตัวเครื่องเนี่ยให้มีประสิทธิภาพอีกยิ่งขึ้นครับผมอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชนนะครับในหลักสูตรของพวกเรานะครับผมก็จะเป็นหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและตรวจเช็คระบบไฟฟ้าซึ่งจะมอบความรู้เกี่ยวกับหลักการของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและก็หลักการซ่อมในหลากหลายรูปแบบซึ่งประโยชน์ที่เราจะนำไปให้กับผู้คนในชุมชนนะครับก็คือความรู้ที่พวกเราได้จากในห้องเรียนและพวกเราก็นำความรู้จากตรงนั้นไปเผยแพร่ให้กับผู้คนในชุมชนเพื่อที่ผู้คนในชุมชนจะได้ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อที่จะลดรายจ่ายในครัวเรือนและสามารถเพิ่มรายได้ได้และยังเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยในชุมชนด้วยนะครับก็พวกเราก็จะต้องขอขอบคุณทางธนาคารออมสินนะครับที่ช่วยสนับสนุนพวกเรานะครับผมที่ให้ชาวบ้านและชุมชนนะครับได้มีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นและนอกจากจะได้รับความรู้แล้วผู้เข้าร่วมนะครับจะได้รับสิทธิพิเศษที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของธนาคารออมสินซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบซึ่งจะสามารถนำไปต่อยอดนำไปประกอบอาชีพจนเกิดรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนและเพิ่มรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนอีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วยครับและสุดท้ายนี้นะครับพวกเราก็ต้องขอขอบคุณทางธนาคารออมสินนะครับผมที่จัดทำโครงการดีๆแบบนี้มาให้พวกเราได้ทำกันนะครับผมขอบมากครับครับชุมชนเพชรรัตน์และชุมชนใกล้เคียงได้เรียนหลักสูตรเกี่ยวกับซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของชุมชนเพราะทุกบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งการซ่อมแต่ละครั้งก็มีค่าใช้จ่ายแต่เมื่อเราได้เรียนแล้วเราสามารถซ่อมเองได้แล้วก็บางคนยังสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างเสริมรายได้ให้กับครอบครัวได้นะครับก็ขอบคุณธนาคารออมสินและวิทยาลัยเทคนิคแพร่ที่นำโครงการดีๆไปสู่ชุมชนของเราครับขอบคุณครับหลักสูตรนะคะช่างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะคะในส่วนของตำบลสวนเขื่อนนะคะซึ่งจะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะคะกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานก็คือจะเป็นของผู้สูงอายุและคนพิการและแนวโน้มในอนาคตของตำบลสวนเขื่อนก็คือมีเพิ่มมากขึ้นหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีความเป็นไปได้สูงมากในส่วนของตำบลสวนเขื่อนที่จะนำไปใช้เกิดประโยชน์ได้จริงค่ะรู้สึกดีใจมากนะคะที่ทางวิทยาลัยเทคนิคและ
ของธนาคารออมสินนะคะได้กำหนดหลักสูตรนี้ลงสู่เป้าหมายของตำบลสวนเขื่อนนะคะซึ่งในการอบรมผ่านไป2วันเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของกระแสไฟฟ้านะคะการใช้แคมมิเตอร์นะคะในส่วนของการตรวจเช็คแบตเตอรี่นะคะแล้วก็รู้จักมอเตอร์นะคะในส่วนของฮับมอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าค่ะแล้วก็มีการซ่อมที่ปฏิบัติได้จริงก็คือมีชาวบ้านนะคะนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะคะมาให้เรียนรู้แล้วก็มาให้ฝึกซ่อมจริงค่ะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาเปิดโครงการอาชีวะสร้างงานสร้างอาชีพที่วิทยาลัยเทคนิคแพร่ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคแพร่จัดเรื่องของโครงการอาชีวะสร้างงานสร้างอาชีพเป็นปีที่2ซึ่งต้องขอขอบคุณทางผอ.จริงๆที่มาร่วมกับธนาคารออมสินในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เมื่อปีที่แล้วเราก็ได้รับประโยชน์อะไรมากมายจากโครงการนี้ปีนี้ก็มีอีก3หลักสูตรที่ได้รับประโยชน์ในการจัดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพในครั้งนี้นะครับซึ่งโดยภาพรวมของธนาคารสินภาค9ที่เราดูแล5จังหวัดนะครับซึ่งปีนี้เรามีวิทยาลัยเทคนิคร่วมทั้ง5จังหวัดเลยนะครับก็ถือเป็นโครงการที่ดีวัตถุประสงค์หลักๆเลยของเราคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยได้มีอาชีพมีรายได้นะครับมีอาชีพมีรายได้แล้วก็สามารถที่จะไปลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เพิ่มรายได้ได้นะครับปีนี้เราจัดกันหลายๆวิทยาลัยเทคนิคนะครับแล้วก็ของเราเองเราเน้นที่วิทยาลัยเทคนิคเนื่องจากว่าวิทยาลัยเทคนิคเขามีความรู้เรื่องของทางเทคนิคทางช่างและที่สำคัญที่สุดคือเด็กนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมีโอกาสที่จะได้เป็นสอนให้กับพวกชุมชนต่างๆหรือคนที่เข้าร่วมสนใจในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการสอนเด็กด้วยเหมือนกันในครั้งนี้นะครับนอกจากอาจารย์แล้วก็ยังมีเด็กที่เข้าไปร่วมกิจกรรมในการสอนด้วยก็ต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยเทคนิคแพร่จริงๆนะครับที่ให้โอกาสธนาคารออมสินได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับและคิดว่าโครงการที่3โครงการในปีนี้ผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีๆหมดเลยนะครับแล้วก็คงเป็นโครงการนำร่องในส่วนที่จะลามไปถึงในวิทยาลัยเทคนิคของที่อื่นด้วยนะครับก็ขอกล่าวแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับผม